ท่านผู้ชมเรื่องร้องเรียนสั้นๆแม่อายุ31มสิบเอปีพาน้องแม่อายุ31เดหรอเดี๋ยวดูเวลานิดหนึ่งอายุ13นะเด็กหญิงอายุ13มาชาวดรนทาน,นีร้องขอความช่วยเหลือกับนักข่าวกรณีถูกในเต่าอายุสาสา เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านช่วยเหลือเด็กและสตรีบอกทํางานอยู่สารกลางอุดรธานีประกฏคุณแม่บอกลวงลูกสาวซึ่งอายุแค่13เนี่ยไปข่มขืนก็ทำํำเราที่บ้านพักค่ะแม่พาไปแจ้งความตํารวจสรุปจำนวนสงายการแล้วแต่คดีไม่คืบหน้าผ่านไปเกือบปีคุณแม่เกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมที่มาโดยสรุปก็คือแม่เด็กบอกเมื่อพฤษภาปีที่แล้ว นายเตา๋าทักเข้ามาที่เฟซบุ๊กลูกสาวตีสนิทหวาดล้อมก่อนลวงไปบ้านพักบังคับมีอะไรด้วยจนลูกสาวยินยอมไปโทรไปหาลูกสาวจึงรู้ว่าอยู่ด้านนายเตา๋าแม่รีบตามไปณเวลานั้นนายเตา๋าอ้างว่าทํางานหน่วยงานดูแลเด็กและสตรีอ,อยู่ที่สารลางที่คุณนี้คุณแม่บอกว่าคุยกันก็ เกิดความรู้สึกสงสารในเต๋าขึ้นมากลัวจะไปกระทบหน้าที่การงานก็เลยอาไกลเกลีย่ยกันเต๋ายอมชดใช้เงินเจ็ดหมื่นและสัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับเด็กอีกนะคะแต่อีกเพียงหนึ่งเดือนมิถุนายนปี6-6ในเต๋าทักมาหาลูกสาวคุณแม่อีกแล้วถามว่ามีใครอยู่บ้านไหมจะเข้าไปหาวันนั้นแม่ไม่อยู่บ้านออกไปขายของในเต๋าเข้ามาหาลูกสาวและมีอะไรกับลูกสาวของเธอตอนหน้าลูกอีกคนที่อายุแค่สองขวบคุณแม่พอรู้เรื่องก็ไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะ เหตุการณ์นี้คดีตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาสี่ข้อหาส่งสำนวนไปอัยการแล้วแต่คดีไม่คืบหน้าแม่บอกคนก่อเหตุเนี่ยขู่คุณแม่ไว้ว่าแจ้งความในคดีเลยไม่กลัวเพราะเขามีญาติเป็นอัยการฮ<ะ>มีญาติเป็นอัยการเขาบอกกับคุณแม่อย่างนั้นอมีรอยที่คอแม่ก็เลยสอบถามจากน้องคุยกับผู้ชายคนนี้แล้วเขาก็เข้ามาหาน้องตอนแม่ไม่อยู่ทั้งแรก มารับน้องออกจากบ้านไปที่บ้านเขาแม่ก็ไปตามเขาก็ยอมรับว่าทาก็มีการปรับสินไหมกันเพราะเขาเป็นข้าราชการหน้าที่การงานเขากลัว<อ>เขาตกงานอย่างเง<อ>ี้ยค่ะมีข้อตกลงกันว่าครั้งนี้ก็คือให้หยุดแค่นี้ห้ามทําอีกแล้วก็ห้ามแบบติดต่อกับน้องโดยเด็ดขาดจับได้รอบที่สอง,อสงก็คือแม่ก็ไม่ยอมแม่ก็ไป,ไปดําเนินคดีคดีมันมันนานนะคะ มันจะเป็นปีแล้วไม่ไมีความคืบอ,อะไรเลยมีการขู่ห่างเรา<อ>ไปฟ้องก็เลยเขาไม่ญาติเป็นอายการนั่นแหละครับท่านผู้ชม,มเดี๋ยวตามดูอ่ะถ้ามันค้างอยู่ที่อายการก็น่าคิดอันนี้คุณแม่ก็เลยมาขอความเป็นธรรม